ุณแม่ครับแฟนเก่าน้องบีมมันกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอครับอย่างมันเนี่ยนะจะมีปัญญาถูกต้องครับผมลงน้ำไม่ถึงการยกโทษผมด้วยนะครับเชิญครับแม่บีมไม่ต้องกลัวนะดาววีคิสมายจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากมาเหยียบร้านนี้หรอกนะกระเดือกไม่ลงครับคุณแม่แต่ที่แม่พามาร้านนี้เพราะอยากพายายบีมมาให้ขยะเก่ามันดูว่าพอเลิกกับมันไปยายบีมได้ดีขนาดไหน โอ้ยคุณแม่ครับแฟนเก่าน้องบีมมันกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอครับสุดๆได้แหละค่ะพี่เช็คตอนบีมขอเลิกกับมันนะมันคุกเข่าอ้อนวอนขอคืนดีเฮ้ยถึงขนาดคุกเข่าเลยเหรอน้องบีมค่ะพี่เช็คแล้วยังไงต่อล้างออกไปสิลูกแล้วพอบีมนึกสนุกให้โอกาสมันบอกว่าถ้าสามารถซื้อกระเป๋าหลุมมาวางต่อหน้าบีมบีมจะยอมคืนดีแล้วมันซื้อให้หรือเปล่าโอ้ยอย่างมันเนี่ยนะจะมีปัญญาอ้าวแล้วมาทำยังไงล่ะครับคุณแม่จะทำยังไงล่ะมันก็ร้องไห้นะสิเพื่อนนะคะสนุกกันพอหรือยังคะค่าอาหาร760จะจ่ายตอนไหนคะโถ่แค่760ไม่เห็นต้องทวงเลยสแกนจ่ายนะได้ค่ะ QR code อยู่ตรงกระจกฝั่งนู้นนะคะคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับได้ลูกแล้วรีบมานะเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องงานแต่งกันต่อครับคุณแม่งานแต่งฉันแกห้ามไปเหยียบเด็กขาดเพราะแกมันกระจอกเอาโทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลูกค้าโอนเราจะได้เช็คยอดโทรศัพท์อยู่ข้างบนแต่ไม่น่าเป็นอะไรมั้งคงไม่โกงหรอกค่ะท่านได้เลิกวันที่19ค่ะเจ้าบ่าวเขาเป็นคนรวยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงฉันจะเข้าไปกราบเรียนเชิญด้วยตัวเองนะคะท่านค่ะสวัสดีค่ะบีมแม่กราบเรียนเชิญท่านดร.ดนัยแล้วนะท่านว่างด้วยก็ดีสิคะคุณแม่เออบีมค่าสินสอดที่แม่เรียกไป4ล้านพี่เช็คเขามีฟีดแบคอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อเรื่องจำนวนไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่มีปัญหาก็แต่ปัญหาอะไรอะลูกพี่เช็คเขาไม่พร้อมเหรอพร้อมค่ะคุณแม่เพียงแต่ช่วงนี้พี่เช็คเขาต้องใช้เงินสดเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจอสังหาของเขาแล้วยังไงอะลูกพี่เช็คเขาเลยให้คุณแม่จ่ายเงินสดให้เขาก่อนแล้ววันงานเขาจะรีบโอนเงินให้ทันทีเลยค่ะโหยบีมแล้วถ้าเขาไม่จ่ายเงินคืนแม่ล่ะหนูว่าเขาไม่โกงหรอกค่ะขนาดกระเป๋าแบรนด์เนมเขายังพาหนูไปซื้อได้เลยแสดงว่าพื้นฐานนิสัยเขาเป็นคนดีในสายของแม่จ้าลูกแค่ได้แต่เช็คมาเป็นลูกเขยก็เป็นบุญวาสนาของแม่แล้วค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญทนายเลยครับเชิญนะคะเชิญทนายเลยค่ะเชิญเลยครับทางนี้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบีมเหนื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่หรอกเช็คลูกลืมอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อไม่ลืมหรอกครับคุณแม่พอดีผมกำลังยุ่งๆอยู่แต่มันโอนได้วันละ2ล้านนะครับคุณแม่อ๋อ2ล้านนั้นไม่เป็นไรลูกพรุ่งนี้ค่อยโอนให้แม่อีก2ล้านนะได้ครับขอสแกนนะครับเอาบีมถือแม่สิบีมเหมือนพี่จะมวนท้องน่ะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่เช็คไม่เป็นไรมากหรอกอันนี้ลูกเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับจ้าน่ารักจริงๆเลยลูกเขยฉันสวัสดีนี่ใครสั่งให้เธอเข้ามาในงานนี้หน้าไม่อาย
ไม่ได้เชิญสักหน่อยจริงๆก็ไม่อยากมาเหยียบงานของพวกคุณหรอกนะคะแต่มันจำเป็นจำเป็นหอคุณแม่คะสงสัยมันจะหิวเลยมาขอข้าวในงานเราผิดเหรอลูกถ้าอย่างนั้นหนูก็ไปหากระดูกหมูกระดูกไก่มาให้พวกมันกินสิลูกมันจะได้รีบใส่หัวออกไปจากงานเราจริงนะคะแม่หุ้ยคุณแม่คะดูหน้ามันสิคะคุณแม่ครับผมโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสลีผมโอนให้แล้วนะครับขอบใจมากลูกเอ๊ะแต่ของแม่ยังไม่เข้าเลยลูกสงสัยระบบช้าครับแม่เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับระบบช้าหรอกค่ะโอนให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้าบัญชีหรอกเธอพูดอะไรของเธอรู้ไหมคะว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีเธอจะใส่ร้ายอะไรฉันอีกเพราะสลิปที่พวกคุณเห็นมันเป็นของปลอมจริงเหรอเนี่ยไม่จริงนะครับคุณแม่ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคุณตำรวจดูสิคะจริงครับมีเจ้าทุกข์มาแจ้งความไว้หลายคดีว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ใช้สลิปปลอมในการโอนเงินรวมถึงร้านอาหารของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคนนี้ด้วยและเรามีหลักฐานที่ตรวจเช็คกับทางธนาคารแล้วว่าเขาใช้สลิปปลอมจริงครับจริงเหรอเนี่ยตาชัยถูกต้องครับตกลงน้ำไม่ถึงการยกโทษให้ผมด้วยนะครับไปโรงพักจับมันไปเลยค่ะจับไปเลยคุณแม่ครับคุณผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับเฮ้ยแล้วลูกสาวฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนั่นน่ะสิคะคุณตำรวจฉันไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่ร้านกระเป๋าหรูตรวจพบภาพคุณกับเขาขณะที่เขาก่อเหตุใช้สลิปปลอมคุณจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกรายขอเชิญตัวไปโรงพักได้ครับเชิญครับเชิญอย่ามาจับฉันฉันอะไรได้ก็เถิดสิครับเชิญครับคุณแม่บีมไม่ต้องกลัวนะแม่จะไปขังตัวให้บีมความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คุณเลวไม่ชอบทำกันหัดทำกันซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจำไว้นะคะคนเราถ้าใช้ชีวิตด้วยการโกหกคดโกงแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็อย่าหวังว่าชีวิตนี้จะมีจุดจบที่ดีนะคะฉันสั่งอะไรก็ไปทำเถอะอย่ามาถามมากฉันเป็นถึงแม่ผู้จัดการฉันได้พักห้องนั้นน่ะเหมาะสมแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าไม่มีฉันจะเรียกมาหรอถามโง่ๆจริงเหรอคะว่าใครที่ทำให้ฉันไม่พอใจมันต้องเจอแบบนี้เป็นยังไงคะคุณแม่สวยอย่างที่วาบอกไว้ไหมคะสวยมากเลยลูกนี่แม่ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะได้มาพักโรงแรมระดับ5ดาวฟรีๆเห็นคุณแม่ชอบวาก็ดีใจแล้วค่ะลูกแม่นี่ช่างรู้ใจแม่จริงๆเลยน่ารักที่สุดค่ะแม่งั้นเดี๋ยวว่าพาคุณแม่ขึ้นไปดูห้องพักนะคะจ้าจ้ะผู้จัดการครับกระเป๋าของคุณลูกค้าให้เอาไปไว้ที่ห้องไหนครับเดี๋ยวนายเอาขึ้นไปไว้ที่ห้องพรีเมียมได้เลยนะห้องพรีเมียมห้องอะไรเหรอลูกก็ห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมนี้ค่ะคุณแม่มีอ่างจากุชิสระว่ายน้ำในตัวแล้วก็มีชั้นลอยเอาไว้ดูวิวด้วยนะคะคุณแม่แต่ว่าผู้จัดการครับห้องพรีเมียมวันนี้จะมีลูกค้า VIP เข้ามาพักไม่ใช่เหรอครับนี่ฉันสั่งอะไรก็ไปทำเถอะอย่ามาถามมากนี่พ่อหนุ่มฉันเป็นถึงแม่ผู้จัดการฉันได้พักห้องนั้นน่ะเหมาะสมแล้วหรือว่าแกอยากจะมีปัญหากับฉันไม่ครับดีงั้นก็รีบเอาของฉันไปเก็บข้างบนได้แล้วได้ครับเดี๋ยวผมรีบเอาไปเก็บให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับอ
หูยอาหารหรูหรามากเลยลูกส้มก็สีน่ากินไอ้นี่ก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยลูกว่าจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะเลยนะคะงั้นมัวรออะไรล่ะลูกมากินกันดีกว่าค่ะคุณแม่ทานอันนี้นะคะขอบใจจ้าสวัสดีค่ะค่ะวารินผู้สายค่ะลูกค้า VIP เหรอคะสักครู่นะคะคุณแม่คะเดี๋ยววาไปคุยงานก่อนนะคะค่ะจากต่างประเทศเหรอคะสะดวกโอนจองไหมคะสลับเปาเย็นไปหมดแล้วใครจะไปอุ่นให้ฉันนะเนี่ยนี่พนักงานขนกระเป๋าฉันเหรอคะค่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้ามีสิไม่มีฉันจะเรียกมาเหรอถามโง่ๆอ้าวฉันถามดีๆทำไมคุณป้าพูดแบบนี้ล่ะคะนี่แกเรียกใครป้าใหญ่ขี้ข้าก็ดูแล้วคุณป้าน่าจะอายุมากกว่าแม่หนูเรียกป้าก็ถูกแล้วนี่คะหืมยายนี่แกคงไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่ลูกค้าที่นี่ไม่ใช่ลูกค้าแล้วคุณป้ามาทำอะไรหรอคะฉันเป็นแม่ของผู้จัดการโรงแรมนี้ที่นี่ลูกสาวฉันใหญ่ที่สุดแล้วใครๆก็ต้องก้มหัวให้ได้ยินชัดไหมยะอ๋อแม่ของคุณวานี่เองแกทำให้ฉันไม่พอใจแกเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยจริงเหรอคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะคือหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณเป็นป้าอุ๊ยคุณแม่ของคุณวานะคะหืมแกกล้าล้อเลียนฉันเหรอยายเด็กเมื่อวันซืนเปล่านะคะคุณป้าอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิคะแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครที่ทำให้ฉันไม่พอใจมันต้องเจอแบบนี้มันจะมากไปแล้วนะคะแค่นี้มันไม่มากไปหรอกอย่าสนุกกับยายเด็กยกกระเป๋าคนนี้อยู่นะสิดูสิลูกสาละลูกน่าสมเพชคุณแม่คะเขาไม่ใช่เด็กยกกระเป๋าค่ะแต่เขาเป็นอะไรอะลูกใช่ค่ะฉันเป็นแค่เจ้าของโรงแรมท่านประธานขอบใจจ้ะเดี๋ยวผมแบกกระเป๋าให้นะครับจ้ะโอ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรครับท่านประธานแค่เจ็บนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยกกระเป๋าให้นะครับโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรอะไรล่ะไปหาหมอก่อนไปแต่ฉันบอกให้ไปเป็นห่วงตัวเองก่อนเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองได้ครับท่านประธาน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ารักษาพยาบาลบริษัทออกให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวของลูกค้าที่เหลือจะจัดการให้แหมแค่นิดนิดหน่อยหน่อยฉันทำได้หายไวๆก็แล้วกันจ้ะท่านประธานเองเหรอคะเนี่ยก็ใช่น่ะสิคะคุณแม่ฉันขอโทษนะคะคือฉันไม่รู้จริงๆค่ะใช่ค่ะวาก็ขอโทษแทนคุณแม่ของวาด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องคุณแม่วาเลยนะคะฉันไม่เอาเรื่องคุณแม่คุณหรอกคุณวาแต่ฉันจะเอาเรื่องคุณแทนไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณพาคุณแม่มาปวดที่โรงแรมหรอกนะแต่เป็นเรื่องที่คุณกักห้องพรีเมียมที่ลูกค้า VIP จองไว้ต่างหากวาขอโทษจริงๆค่ะวาไม่ได้ตั้งใจอย่าไล่วาออกเลยนะคะไม่ไล่หรอกค่ะแต่ฉันจะพักงานคุณ3เดือนเพื่อเตือนสติว่าคุณควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ว่า3เดือนมันไม่มากไปหรอคะหรือว่าจะให้ฉันพักงานลูกสาวคุณตลอดชีวิตหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะ3เดือนก็3เดือนค่ะคุณวาคะคราวหน้าคราวหลังก็อย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกนะคะฉันขอตัวค่ะพ่อแม่คนเดียวเลยเกือบทำให้หนูโดนไล่ออกยิ่งวาแม่ขอโทษก็แม่ไม่รู้นี่หนูจะไม่พาแม่มาที่นี่อีกแล้ว